ทันข่าวกับทีวีไทยทีวีสาธารณะในเวลา 17:00 นครับประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ถูกกลุ่มรักเชียงใหม่51ขับไล่พร้อมปลาไข่เน่าใส่ขณะช่วยลูกพรรคหาเสียงในจังหวัดลำพูนนางสาวกัญญาพักมณีจักรหรือดีเจอ้อมพร้อมกลุ่มรักเชียงใหม่51ปลาไข่เน่าใส่รถในชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ขณะเตรียมไปช่วยหาเสียงให้นายขยันวิภพชัยผู้สมัครส.ส.เขต1จังหวัดลำพูนเมื่อตำรวจลำพูนกว่า40นายเข้าระงับเหตุกลุ่มจึงยอมให้รถของนายชวนขับออกจากที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ประจำจังหวัดลำพูนโดยนายชวนไปช่วยลูกพรรคหาเสียงที่แหลมฟ้าพลาซ่าส่วนช่วงเช้านายชวนถูกกลุ่มชมรมฮักลำปาง51ขับรถยนต์ตามก่อกวนตลอดเส้นทางขณะไปช่วยหาเสียงให้นายมัธยมนิพพานเกษมผู้สมัครส.ส.เขต1จังหวัดลำปาง